อย่างที่เมื่อสักครู่ทิ้งท้ายเอาไว้นะคะว่าช่วงนี้จะมาเตือนภัยกันหน่อยมิจฉาชีพในช่วงนี้มากันหลายรูปแบบนะคะล่าสุดเนี่ยเจอโกงบัตรคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็เป็นบัตรคอนเสิร์ตใหญ่หลายๆคนเนี่ยอยากไปดูก็คือคอนเสิร์ตของ b l a c k p ิงคช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะคะที่สําคัญเนี่ยคนที่เขาถูกโกงไปเนี่ย จ่ายตั๋วไปไม่ใช่ถูกๆนะเป็นหลักหมื่นนะคะคือหน้าตั๋วที่ที่เข้าใจว่าไม่จฉาชีพคนนี้เนี่ยเขาไปกดซื้อมา900 0กว่าบาทเอาเป็นว่าคือคนนี้เนี่ยเขาไปกดซื้อตั๋วมาได้ประมาณ200ใบสองร้อยใบนะคนเก่งมากหลายคนเขาบอกมีพี่มีน้องมีเพื่อนเอามาช่วยกันกดตามที่เขาให้ข่าวไว้นะคือมันแย่งกันหนักมากคุณผู้ชมวงนี้คือวงระดับโลกที่มีสมาชิกเป็นคนไทยก็คือน้องลิซ่าเนี่ยแล้วมันไม่ใช่แค่คนไทยมาดูคือแฟนคลับ ประเทศอื่นที่เขาอยู่ใกล้ๆบ้านเราเขาก็มาดูบางคนเนี่ยดูแล้วที่ประเทศตัวเองก็มาดูที่เมืองไทยอีกเพราะเขาบอกว่าเล่นที่เมืองไทยสนุกที่สุดใช่ค่ะคือเขาบอกว่าเขาไปกดตั๋วมาได้200ใบแล้วก็เอาไปประกาศขายตั๋วที่เขาซื้อมาเนี่ยน่าจะประมาณ9,800บาท200ใบ200ใบก็ล้านกว่าบาทเกือบ2ล้านแล้วก็เอาไปขาย1 5 0 0 0ถึง30,000บาทต่อใบ แล้วขายหมดกําไรนอเนาะใช่กําไรเนี่ยถ้าสมมติขายตามที่เขาได้มาเนี่ยนะคะกําไรเนี่ยก็ได้เป็นล้านกว่าบาทแล้วแต่เขาบอกว่าโอ้โหคือคนยังพอขายไปหมด200ใบเนี่ยค,คนยังติดต่อเข้ามาซื้อมาซื้อ,อม,มาซื้อต่อเนื่องทํายังไงล่ะ ก็เลยเอาไอ้ตั๋วที่ขายไปแล้วเนี่ยมาวนขายใหม่อีกรอบอนองึงเป็นตั๋วทิปเป็นตัว๋วตั๋วทิปของเก่า200ใบคือขายไปหมดแล้วแต่เอาไอ้เลขอ e ีไชเซอร์เหล่านั้นเนี่ยไปหลอกขายใหม่แล้ว700กว่าบาทนะคะมูลค่าความเสียหายเนี่ยทางเจ้าที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและชุดสืบนครบาลเขาก็นำกำลังเข้าไปสืบสวนจนไปติดตามจับกลุ่มตัวมาได้ค่ะชื่อว่า นางสาวนัทธริกาหรือดิสโกโอ,อายุ26ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับช่อโกงทรัพย์ทางออนไลน์คดีนี้เนี่ยมีปัญหาจากการเข้าไปช่อโกงบัตรคอนเสิรต์ตวง b l a c k p ิง k ผู้เสียหายเนี่ยแน่นอนเป็นเหล่าบรรดาแฟนคลับนะคะรวมๆแล้วคือ7 0 0 0 0สบาทคือเขาจะมีการขายตั๋วซ้ำๆขายตั๋วหมดก็เอาใบเดิมเนี่ยไปวนขายให้กับคนอื่นเจ้าหน้าที่ก็เลยสืบสวนแกะรอยจนมาเจอตัวเนี่ยนะคะแล้วปรากฏว่า ไม่ใช่แค่คดีของคอนเสิร์ตล่าสุดนี้คดีเดียวนะอ๋อทำมาเยอะเหรอคะเก้าคดีค่ะโอ้โ ที่เกี่ยวกับการช่อโกงบัตรคอนเสิร์ตนะทํามาแล้วกว่า9คดีเจ้าหน้าที่เขาไปจับกลุ่มตัวได้ที่หอพักแห่งหนึ่งในเขตลาดพร้าวผู้ต้องหาให้การรับสารภาพค่ะว่าคอนเสิร์ตแบล็คพิงคเนี่ยแน่นอนมันเป็นที่สนใจมากๆอย่างที่เมื่อสักครู่เราคุยกันน่ะไม่ใช่แค่คนไทย<อ>บรรดาแฟนคลับเขาจากที่ไหนก็อยากจะดูใช่ไหมคะก็เลยมองเห็นช่องทางหารายได้รับกดบัตรทางออนไลน์ก็คือให้กลุ่มเพื่อนๆและน้องสาวเนี่ยมาช่วยกันกดซื้อบัตรแล้วก็เอาไปขายต่อค่ะ รากฏว่าเขาจองซื้อมาเนี่ยน่าจะราคา9,800บาทนะคะทำมาได้ประมาณ200บอย่างที่เล่าให้ฟังก็เอาไอ้200ใบเนี่ยไปขายขายในราคาใบละ15,000ถึง30,000บาทแล้วมีผู้ต้องการซื้อจำนวนมากตั๋วไม่อยู่200ใบเขาบอกว่าคนที่ต้องการซื้อนับหมื่นนะคะนับหมื่นคนนะ แล้วเขาก็ขายหมดเลย200ร้อยใบได้กําไรมาหลายแสนบาทเขาใช้คําว่าหลายแสนบาทนะแต่ก็มีลูกค้ามาขอซื้อต่อเรื่อยๆก็เลยแบบเกิดความโลภเกิดความโลภแล้วก็เห็นว่าตั๋วทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตั๋วแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีทิเคตคือสมัยนี้ล้วก็ซื้อออนไลน์ใช่ไหมไม่ได้ต้องส่งเป็นแผ่นกระดาษไมให้มันไม่ต้องใช้ของแบบใบจริงๆและก็เลยเอาว่าอิเล็กทรอนิกส์เลขเนี่ยไปขายต่อวนซ้ําวนซ้ําวนซ้ําคนที่ไปซื้อปรากฏว่าเอา พอไปทีหลังรเราเข้าไปดูไม่ได้แล้วเพราะว่าเอวีทิตอันเนี้ยก็เข้าไปแล้วอะเนี่ยนะคะเจ็ดแสน,นกว่าบาทก็บอกมูลค่าความเสียหายทางผู้ต้องหานางสาวธริการเนี่ยบอกว่าคือมีการทยอยคืนเงินให้กับผู้เสียหายบางคนไปแล้วนะแต่ยังมีผู้เสียหายอีกจํานวนมากที่ยังไม่ได้เงินคืนเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเองก็ไม่มีเงินแล้วจึงหนีจากที่อยู่เดิมเนี่ยไปกบดานอยู่แถวลาดพร้าว จนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตามมาจับตัวได้ค่ะ